ขออภัย คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุด้วยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถี จังหวัดเชียงใหม่นะครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการ สรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไป 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้คืนนี้ต้องมีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศ2สถานีคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา5 ทุ่มห้าทุ่มกลางคืนนะถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็ที่วัดฝายหินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5
มันมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นหัวหน้าสถานีด้วยสมัยก่อนผู้พูดนี่เป็นผู้อำนวยการท่านพระครูสมุวิสุวัตเนี่ยก็เป็นหัวหน้าสถานี แต่ตอนนี้เป็นทั้งสองอย่างเลยเพราะอยู่คนเดียว เออผู้พูดนี่ก็ลาออกมานานแล้วปี25002562ไปรอทำวีซ่าอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยทำวีซ่ามาประเทศไอร์แลนด์นี่แหละ3 ปีไม่ได้ได้กลับไปอยู่เชียงใหม่อันนี้ก็ไปอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ1 ปีเสร็จแล้วก็ปีที่แล้วมานี่ต้นปีก็มาประเทศอังกฤษปลายปีเดือน พฤศจิกายนนี่ก็มาที่นี่นะมาที่วัดพุทธมหาธาตุนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่นี่วันนี้6 องศาในขณะที่พูดอยู่เนี่ย6 องศาเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวันนู่นตอนกลางวัน12 องศาตอนนี้ก็เลยต้องขออภัยพุ่มพุ่ยหน่อยทุกวันไม่พุ่มพุ่ยเพราะว่าจัดในกุฏิชั้นล่างในกุฏิชั้นล่างที่ในข้างในนั่นนะแต่ว่ามาทราบวันนี้ว่าโอ้เสียงมันดังรบกวนท่านเจ้าอาวาสท่านอาจารย์พระมหาลำไพธิตะธรรมโมนะประธานสงฆ์ประเทศไอร์แลนด์นี่ ท่านนอนอยู่ห้องข้างบนนู่นชั้น 2แต่ยังได้ยินเสียงว่างั้นนะยังได้ยินเสียงที่จัดรายการเนี่ยมันเสียงดังมันกลางคืนมันเงียบด้วยไงกลางคืนมันเงียบด้วยแต่กลางวันก็ไม่เป็นไรกลางวันก็จัดที่บนห้องเลยจัดที่บนห้องเพราะว่าหลวงพ่อจะเอาวัดไม่อยู่บนห้องลงมาข้างล่างนุ่นลงมามมันเป็นตอนเช้าก็หุงหาอาหารทำอาหารถวายผู้พูดนี้ด้วยก็จัดรายการอยู่ข้างบนนะช่วง9 โมง10 โมง11 โมงนี่นะนี่ก็วันนี้ก็เลยย้ายมาในห้องเก็บของเนี่ยนี่เป็นห้องเก็บของเย็นมากเย็นกว่าในกุฏิโน่นอีกนะก็เลยแล้วเตาไฟก็ไม่มีเนี่ยเตาไฟก็ไม่มีในนี้ในโน่นมันก่อเตาได้ก่อเตาก่อไฟไว้ข้างๆเนี่ยอันนี้ไม่มีในนี้ใช่ผ้าจีวรอังสะ4 ผืนจีวรแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่เสื้ออีก3 ตัวเสื้ออีก3 ผืนรองจอนกางเกงอุ่นใส่นี่1 2 3 ผืน3 ตัวถุงเท้าใส่ถุงเท้านี่4 3 3 ชั้นใส่ถุงเท้า3 ชั้นแต่ในขณะนี้ยังนั่งสั่นๆอยู่แล้วเนี่ยนั่งสั่นๆอยู่เนี่ยโอ้วันนี้เดี๋ยวต่อไปทุกวันก็ต้องมานั่งที่นี่แหละเดี๋ยวต้องมานั่งที่นี่แหละนะหมายถึงตอนกลางคืนนะจัดรายการแห้งตอนกลางวันก็
จากที่บนห้องข้างบนนะเอาตอนนี้ก็เที่ยงคืนมั้งเนี่ยโอ้เที่ยงคืนนี่33 นาทีที่เมืองไทยก็6 โมงครึ่งนะเนาะ6 โมงครึ่ง6 โมง 33 นาทีก็ยังอยู่นี่ก่อนพักผ่อนพักผ่อนไปก่อนติดต่องานการเกี่ยวกับการสร้างวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยตอนเนี้ยยังต้องรอคณะกรรมการมณฑลคอกนี่เอารูปวิหารไปพิจารณาช่างเอาไปนะช่างเอาไปนำเสนอเจ้าหน้าที่นะไปบ้านเมืองเขาไปการก่อสร้างต้องขออนุญาตก่อนนี่ยังไม่ได้ผลไม่ได้ตอบมานะเนี่ยมานี่ได้5 เดือนแล้วเนี่ยจะ5 เดือนแล้ว4 เดือนกว่ายังไม่ได้อะไรสักอย่าง ต้องรอการประชุมของคณะกรรมการประจำมณฑลนี่มณฑลคอกนี่กำลังไปประสานงานช่างออกแบบอ่ะสถาปนิกเนี่ยโยมที่ดูแลวัดช่วยเหลือวัดเนี่ยโยมเดวิดโยมเดวิดไปประสานงานไป ติดต่อกับทางหน่วยงานของทางรัฐบาลที่เขาจะอนุมัติเหมือนกับเทศบาลบ้านเราเนี่ยเหมือนเทศบาลของอำเภอเมืองเราเนี่ยหรืออำเภอต่างๆอันนี้ก็คอกเคาน์ตี้นี่เนี่ยเทศบาลเทศอาอมณฑลคอกนี่นะมันก็เท่ากับอำเภอนะบ้านเราเนี่ยก็เท่าอำเภอเมืองอย่างเงี้ยอันนี้อยู่จังหวัดในจังหวัดคอกที่นี่นะก็เรียกว่าเดี๋ยวก่อนคอกสิคอกสิเท่ากับจังหวัดอ่ะเท่ากับจังหวัดเท่ากับจังหวัดมณฑลนี่มันก็เท่ากับเทศบาลในจังหวัดไม่ใช่อำเภอนะไม่ใช่อำเภอเป็นจังหวัดจนเขาเรียกว่าเขาซิ่วนี่เขาเรียกว่ามีเขาซิ่วของจังหวัดเนี่ยนะมันคงจะเหมือนชาวบ้านเราก็เป็นเทศมนตรีเนาะเทศมนตรีอบจ.นะหรืออะไรอะ อะไรไฟการดูแลการก่อสร้างฝ่ายดูแลการก่อสร้างนี่ก็รอไปเรื่อยๆก่อนพอได้อนุมัติแล้วต้องมาประกาศอีกนะต้องมาประกาศอีก6 เดือนนะต้องมาประกาศอีก6 เดือนแปลนของเรานี่นะขึ้นป้ายประกาศเหมือนกับที่จะขายที่ดินนะ เหมือนจะขายที่ดินนะว่าเอ้ยใครจะขัดข้องบ้างใครจะมาคอมเพลนใครจะมาทักท้วง
เรามีใครมาทักท้วงเราทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะไม่มีใครทักท้วง6 เดือนจึงเริ่มทำได้เริ่มดำเนินการได้ ต้องไปได้รับอนุญาตลงทะเบียนก่อนเสร็จแล้วก็รอฟังประชามติเขาเรียกประชาคมประกาศ นี่หน้าวัดนี่เขียนป้ายขึ้นหน้าวัดนี่เอาแปลนรูปวิหารขึ้นอย่างเงี้ยเอารูปวิหารสมมติได้รับอนุญาตนะก็เอารูปวิหารมีช่อฟ้าใบลากามีอะไรต่างๆให้มันเหมือนกับที่เราขออนุญาตนี่นะให้คนทั้งหลายดูรอบๆเนี่ยในเมืองเนี่ยในมิชิสทาวเนี่ยนี่เนี่ยนี่คือตำบลคนทั้งตำบลรอบๆเนี่ยผ่านไปผ่านมาดูว่าจะเขาจะทักท้วงหรือเปล่าจะให้อนุจะอนุญาตไหมยังไงเนี่ย6 เดือนถ้าไม่มีใครทักท้วงจะเริ่มสร้างได้นะเราคิดว่าปีหน้านู่นน่ะปีนี้เดี๋ยวถ้าการอนุญาตออกมาต้องทำแปลนก่อนทำแปลนแล้วเสนออย่างว่าเนี่ยเอาขึ้นตั้งอยู่หน้าวัดเนี่ยเสนอว่าจะมีใครมาประท้วงบ้างหรือจะมีใครมาทักท้วงไม่ให้ทำบ้างเนี่ยนี่นะนั่นตอนนี้ก็จะต้องทนหนาวไปอย่างนี้ก่อนนะทนหนาวไปก่อนอย่างนี้นะจนหมดวีซ่าเนี่ยนะเดี๋ยวเดือนกรกฎาก่อนเข้าพรรษาตามปกตินี่จะวีซ่าจะหมดเดือนสิงหานู่นนะความจริงอะแต่มันกรกฎาจะเข้าพรรษาวันที่22ก็จะเดินทางกลับวันที่17 17 กรกฎาเอาละตอนนี้ก็มานั่งหนาวอยู่นี่ก่อนมานั่งหนาวเดี๋ยวนี้ทำรายการไปเรื่อยๆก่อนก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในอนุปัฏฐวรรคเป็นวรรคที่2แห่งอุปริปันนาสมัชฌิมนิกายพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่14แล้วก็อยู่ในสูตรที่4ตอนนี้เสวิตัพพสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมะที่ควรเสพและไม่ควรเสพว่ามา3-4 วันละจะจบวันนี้ละจบวันนี้ละสูตรนี้นะยาวมากอยู่ในมัชฌิมนิกายแต่เรื่องยาวไงในทีฆนิกายบางเรื่องยังสั้นกว่านี้นะเนี่ยทีฆนิกายบางเรื่องอ้าววันนี้ก็มาถึงข้อที่123ที่จบไปเมื่อวานเป็น122ข้อที่นะข้อที่122นะตอนนี้เป็นข้อ123ว่าด้วยเรื่องของสรุปละสรุปเรื่องสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ2 อย่างนะตอนนี้มาถึงข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ว่าแม้ถ้าว่ากษัตริย์ทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอัตแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั่นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์แม้ทั้งปวงตลอดกาลนานนะนะอันนี้พระพุทธองค์ก็หลังจากที่ท่านพระสารีบุตรธรรมเสนาบดีได้กราบทูลขยายเนื้อความใจความที่พระพุทธองค์ตรัสโดยย่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าถ้ากษัตริย์ทั้งปวงเนี่ยนะรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมบรรยายเหมือนกับท่านพระสารีบุตรที่ได้ขยายความที่เรากล่าวโดยย่อนี่นะเหมือนสารีบุตร
ว่านี่นะเข้าใจหมดทั้งปวงนี่นะนะก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่กษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปตลอดกาลนานนะอันนี้เป็น ประเภทที่หนึ่งต่อไปประเภทที่สองถ้าพราหมณ์ทั้งปวงมีประเภทที่สามที่สองประเภทที่สามคือถ้าแพทย์ทั้งปวงอยู่ในวรรณะนะอยู่ในวรรณะนั่นแหละวรรณะทั้งวรรณะทั้งสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถ้าแพทย์ทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ทั่วถึงอัตทั่วถึงธรรมถ้าสูตรทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ถึงอัตถึงธรรมมะบรรยายนี้แล้วก็กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทั้งหลายทั้งปวงได้รับฟังได้เข้าใจนะได้มีความเข้าใจในอัตถธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพที่เราตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เนี่ยเกื้อกูลเป็นความสุขแก่บุคคลในวรรณะทั้งสี่นั่นแล้วต่อไปแม้ถ้าหากว่าสมณพราหมณ์ตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยสมณพราหมณ์พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ในเทวโลกมารโลกพรหมโลกธรรมะนี้ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความสุขนะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในพรหมโลกมารโลกแล้วก็หมู่สัตว์ทั้งหลายตลอดถึงเทวดาตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเนี่ยก็จะมีเกิดมีความสุขมีความเจริญตลอดกาลนานนะนี่พุทธองค์ก็ตรัสสรุปมาอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสภาษิตนี้แล้วเนี่ยท่านพระสารีบุตรพร้อมกับภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในสมาคมนั้นตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมในที่อยู่ในสมาคมนั้นต่างก็ชื่นชมยินดีชื่นชมในพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แลนะเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรที่สี่ก็จบนี่เห็นไหมเมื่อวานนี้มันก็เกือบจะจบมือเหลือสรุปนิดเดียวอย่างเงี้ยนะสรุปนิดเดียวก็น่าก็จบแหละตอนนี้ประสูตรที่สี่คือเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรเนี่ยนะธรรมะที่ควรขออภัยธรรมะที่ควรเสพและไม่ควรเสพนี่เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรต่อไปก็ขึ้นสูตรใหม่เลยนี่ขึ้นอีกสูตรหนึ่งยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยประมาณ10 กว่านาทีขึ้นสูตรไว้ขึ้นสูตรไว้อีกสักสูตรหนึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรที่ห้าพหุธาตุว่าโดยพหุธาตุหรือพหุธาตุกัสสูตรเนี่ยพหุธาตุกัสสูตรคือธาตุทั้งหลายสูตรที่ว่าโดยธาตุทั้งหลายมากอย่างเลยนะธาตุมากอย่าง ในข้อที่124หน้าที่160หน้า160นะ
เล่มสีฟ้าอย่าลืมเล่มที่14สุตตันตปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าหน้า160พอดีเลยเสร็จแล้วก็ข้อที่124ข้าพระเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับพระสูตรนี้อย่างนี้นะเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตตังมะยาสุตามะยาสุตามะยาอันข้าพระเจ้าอิมังสุตตังพระสูตรนี้มะยาอันข้าพระเจ้าอานันทนาเมนะผู้ชื่อว่าอานนท์สุตาได้สดับมาแล้วเอวังอย่างนี้ว่าอันนี้แปลภาษาบาลีนะตามศัพท์ภาษาบาลีที่ย่อๆไว้ในพระสูตรต่างๆที่เราสวดกันเนี่ยเอวเมสุตังเนี่ยนะที่เต็มมันก็คือเอวังอานันทนาเมนะหรือเอวมานันทนานาเมนะนะเอวังอานันทนาเมนะคือพระอานนท์เนี่ยนะเราชื่อพระอานนท์เป็นผู้พระอานนท์เป็นผู้ตอบปัญหาในเรื่องของพระสูตรและพระอภิธรรมเนี่ยทั้งหมดใน ในสมาคมในวงสนทนาในการทำสังคายนาครั้งแรกที่บนภูเขาเวภาละบรรพตด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์ที่มีภูเขาล้อมรอบอยู่ห้าภูเขาเนี่ยนะนี่ก็ออกมาในมุมตะวันตกเฉียงเหนือนี่ก็ระหว่างภูเขาเวภาละบรรพตกับวิปุละต่อกันเป็นมุมต่อกันอย่างเงี้ยนะเป็นมุมต่อกันทะลุออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยทางเข้าออกของเมืองเนี่ยมันจะมีอยู่สองทางเท่านั้นนะเข้าไปข้างในภูเขาล้อมรอบหมดที่ตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้นั้นระหว่างภูเขาอิสิคิริ ภูเขาอิสิคิริกับภูเขาปันดาวะปันดาวะอยู่ทิศใต้อิสิคิริอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็มาต่อกันก็มีทางออกไปทั้งนั้นมีทางเกวียนด้วยมีทางเกวียนออกไปนงไปสู่ไปทางพุทธคยาไปพาราณสีไปเมืองอะไรต่างๆพ่อค้าที่มาค้าขายก็จะออกทางนี้เข้ามาทางนี้ที่ออกจากเมืองราชคฤห์ก็ออกทางนั้นส่วนทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่มีทางออกอย่างเดียวไม่มีทางเกวียนมีทางเดินออกตอนนี้ก็ทำถนนออกนี่ก็บนภูเขาเนี่ยนะพระอานนท์ตอบปัญหาของพระอรหันตเจ้าทั้ง500รูปที่ประชุมกันทำสังฆทาน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพอเพียงแค่ว่าภิกขเวเนี่ยนะภิกขเวอย่างเงี้ยนะภิกษุทั้งหลายได้ยินแล้วก็รับสนองพระดำรัสของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคก็จึงตัดเรื่องเนี้ยกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภัยหนึ่งภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตนะอุปัฏฐวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตนะภัยในที่นี้จะหมายถึงความสะดุ้งกลัวแห่งจิตเช่นการได้ทราบข่าวว่าโจรจะปล้นแล้วเกิดความสะดุ้งกลัวอย่างนี้นะนั่นเขาเรียกว่าภัยคือพยะพยะที่เราแปลว่าภัยกันเนี่ยพยะแปลว่าความกลัวนะเก
ที่เราแปลว่าภัยกันเนี่ยนะคือสิ่งที่เรากลัวกันนะที่เรากลัวมันอันตรายอย่างตอนเนี้ยหึมหึมหึมจะเกิดอามาเกดดอนหรือเปล่าเนี่ยคือสงครามโลกจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยกำลังหึมหึมกันเนี่ยกลัวกันอยู่เนี่ยเพราะว่าตะวันออกกลางก็กำลังรบกันยังไม่หยุดเนี่ยทางยูเครนก็รบกันยังไม่หยุดเนี่ยที่ใกล้ๆเรานี่คือเมียนมาก็ยังไม่หยุดยังรบกันอยู่แล้วก็ในทะเลจีนใต้ตอนนี้สหรัฐก็มาตั้งกองทัพตามทะเลตามกลางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นขึ้นไปทางไต้หวันนู่นตั้งกองทัพร้อมรอบจีนเขาเรียกอินโดแปซิฟิกทะเลแถวนี้เรียกอินโดแปซิฟิกสหรัฐอยู่โน้นทิศตะวันตกไกลนู่นคือมาเหตุการณ์ก็ตึงเครียดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาตั้งเหมือนฐานทัพของสหรัฐกองเรือเข้ามานะกองเรือเข้ามาในทะเลจีนใต้เนี่ยก็กลัวกันอยู่ว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นี่เรียกว่าภัยมาละภัยจะมาถึงเราละนี่นะเรียกว่าภัยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็อนุมัติงบประมาณอีก95ล้านล้าน95ล้าน950,000ล้านเก้าหมื่น5,000ล้านขออภัยดูสหรัฐอนุมัติงบประมาณ95,000ล้านเอาให้ยูเครนที่รบกับรัสเซีย60,000กว่าล้านแล้วก็เอาให้อิสราเอลไปฆ่าชาวฮามาสเนี่ยกำลังทำกำลังฆ่ากันอยู่เนี่ย20,000ล้านกว่าแล้วก็เหลืออีก8,000ล้านส่งมาให้ไต้หวันมาให้แถวฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทำกองทัพล้อมรอบจีนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเกิดสงครามนี่เขาเรียกว่าภัยมาใกล้ตัวเราละใกล้ประเทศไทยเราเนี่ยภัยมาใกล้ประเทศไทยเรานี่เรียกว่าภัยมันเกิดขึ้นจากไหนพุทธองค์ตรัสกับท่านภิกษุทั้งหลายกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภัยเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวะนะอุปัทวะก็คือความขัดข้องความกังวลในที่เนี้ยหมายถึงภาวะที่จิตฟุ้งซ่านเช่นเมื่อรู้ว่าโจรจะปล้นก็จะรัศมีรัศสายพยายามเนี่ยจะหนีพร้อมกันขนของไปด้วยเท่าที่พอจะถือติดตัวไปได้เออนะเนี่ยตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีราคาทองก็ขึ้นเสร็จแล้วก็เงินก็เฟ้อเนี่ยภัยทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยโอ้คนจะหนีกันไปไหนเนาะนี่จะหนีกันไปไหนถ้าอามาเกดดอนมานี่ก็ทั่วโลกอะทั่วโลกจะหนีไปไหนก็ไม่รอดเนี่ยนะหนีไปไหนก็เลยเป็นภัยใหญ่เลยอามาเกดดอนคือสงครามอาวุธนิวเคลียร์คืออาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายคนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคภัยไม่มีจากบัณฑิตอุปัทวะไม่มีจากบัณฑิตอุปสรรค
ไม่มีจากบัณฑิตเอาไว้แค่นี้ก่อนเวลาหมดพอดีเนี่ยเอาไว้แค่นี้เวลาหมดพอดีก็ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร